ป้ายยามาอีกแล้วครับวันนี้มีน้องท่านหนึ่งบอกว่ามีอุปกรณ์ที่มือไม่ว่างเท้าก็ได้นะครับผมแต่ว่าอย่าเอาเท้าลาน้ำนะจ๊ะไปโทรไม่ต้องโทรครับตอนนี้น้องเขาอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเอณัฐวิทย์พูนวลใช่ไหมครับผมใช่ครับแต่วันนี้เรามีผู้ดำเนินรายการอีกท่านมาช่วยครับสวัสดีครับพี่โจครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหมก็โจณัฐวิทย์พูนวลเออเอจุลพลท่าทองหนูท่าทองลมณัฐวิทย์เอ้ยไม่ใช่แล้วผมชินกับนามสกุลผมสองพยานผมก็เลยพูดเอท่าทองไปเลยแหมวันนี้น้องเอบอกว่าน้องเอมือต้องเล่นอะไรตอนนี้อยู่กีตาร์ครุยเออกีตาร์เหรอกีตาร์นี่มีกี่เส้นครับท่านผู้ฟังครับผม7ครับเกินไปนิดนึงมีเส้นสำรองไว้เส้นหนึ่งอ๋อกันขาดนะครับผมวันนี้เราจะมาโชว์กีตาร์เชิญเลยครับผมยกเลยครับยกยกไม่ใช่พี่โชว์จริงๆเวลาที่เราเล่นกีตาร์เนี่ยพี่โจครับครับน้องน้องไม่ได้เล่นมา20ปีแล้วอุ้ยเขาเล่นอยู่ทุกวันปกติมือซ้ายเราก็จับคอมือซ้ายก็จับคอร์ดครับจับคอร์ดมือขวาก็ตีคอร์ดครับก็กีตาร์มี6เส้นครับ2มือหมดแล้ว2มือหมดแล้วครับหมดแล้วมีแค่นั้นปัญหาคือถ้าเป็นเมื่อก่อนผมมองเห็นผมมองเห็นผมก็จะเอาหน้าผมจ้องไปใกล้ๆครับเพื่ออ่านคอร์ดอ๋ออ่านคอร์ดเกิดมาไม่เคยเจอใครเหมือนเธออ่านเนื้อเพลงอ่านเนื้อเพลงแล้วมันก็จะมีตัวเล่นตัว C ตัว D อยู่ข้างบนใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้มองไม่เห็นครับจำเนื้อไม่ได้ครับวันนี้มีอุปกรณ์ที่น่าสนใจไม่ครับจริงๆผมจะบอกงี้ครับเอเนี่ยเขาเคยมีนวัตกรรมของเขาอยู่นวัตกรรมเขาจะเอาโทรศัพท์เนี่ยนะครับจริงๆต้องบอกงี้ก่อนว่าปัญหาของคนตาบอดเราเนี่ยก็คือว่าอย่างกลุ่มนักดนตรีเนี่ยเขาจะมีปัญหาหนึ่งก็คือว่าอย่างเวลานักดนตรีเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องเล่นให้ได้เกือบทุกเพลงเท่าที่พอจะเป็นไปได้แต่เพลงในบ้านเราเนี่ยมันมีตั้งเป็นร้อยเป็นพันเพลงเป็นหมื่นเลยเวลามีคนมาขอให้ร้องเนี่ยบางทีเราก็จำไม่ได้ขอเพลงแต่ทำน้องอ่ะจำได้นะเนี่ยคาเฟอีนอย่างเงี้ยเออเพลงใหม่จำไม่ได้แล้วโอ้ครับอะไรนะอะไรคาปูชิโน่มีพี่อีกมาด้วยนะครับตอนนี้ครับก็ตอนนี้เราอยู่กันครบทีมโชโนไอกันเลยนะครับขอหน้าทองได้ไหมอันนี้เขาร้องได้อยู่แล้วปัญหาอย่างนึงคือจำไม่ได้แล้วนวัตกรรมดั้งเดิมก่อนนวัตกรรมดั้งเดิมของเขาคืออะไรรู้ไหมครับครับเขาคือถ้าเป็นคนตาดีเนี่ยถ้าจำไม่ได้เนี่ยเขาก็จะมี iPad หรือ iPhone ใช่ไหมมาตั้งไว้บนสแตนเนาะแล้วก็เปิดเนื้อเพลงไว้ตาก็มองตาก็จ้องแลมองก็ในคอมอยู่ในหูก็ตาก็มองหน้าจอไปเนื้อเพลงขึ้นอะไรก็ร้องแล้วก็เล่นไปไม่มีปัญหาแต่คนตาบอดเราครับเอเขาสร้างนวัตกรรมใหม่ไว้คือเขาเอาโทรศัพท์วางไว้บนหัวเข่าด้านหนึ่งเดี๋ยวอะไอโฟนเครื่องละ 20,000 อ่ะไม่กลัวหล่นไม่รู้อ่ะกลัวหล่นหรือไม่กลัวหล่นผมยังคิดเลยว่า iPhone เขาติดกาวหรือเปล่านะแล้วยังไงคืออ่ะแล้วเสร็จแล้วมือขวาเขาจะวางไว้หัวเข่าด้านขวานะครับอ๋อเพราะมือขวาตีคอร์ดมือขวาตีคอร์ดทีนี้พอตีคอร์ดไปสมมุติว่าตีคอร์ดไปแล้วเวลาจะอ่านเนื้อครับทำไงรีบเอานิ้วมาสะกิดไปบรรทัดต่อไปหล่นมือถือหล่นตุ๊บโอ้โหเนี่ยพอตีคอร์ดสกิดกลับมาเล่นต่ออ๋อถึงว่าแต่ว่าต้องรักษาเทมโปต้องรักษาจังหวะให้ได้แล้วมันไม่มีหลุดเหรอหลุดครับหลุดตอนมือถือร่วงครับเคยร่วงจริงๆร่วงจริงครับเวทีสถานเลยดังปล้ำนี่ครับโอ้โหร่วงก็ค้างเพลงนั้นก็ต้องรีบจำได้ไหมเพลงนั้นที่ร่วงคือเพลงอะไรเหมือนจะเป็นเพลงไม่อาจเปลี่ยนใจด้วยไหนๆขอสักนิดนึงของท่อนนี้ทดสอบหน่อยทดสอบไม่ทดสอบร่วมด้วยใช่ไหมทดสอบร่วมไม่ต้องไม่ไม่ต้องทางรายการเรายังไม่มีงบประมาณที่จ่ายครับไอโฟนหมายถึงว่าให้ผมเปิดเนื้อเพลงคือแบบขอแบบตอนเนี้ยเอาแบบอันนี้ก่อนไม่ก็ว่านวัตกรรมเดิมเอาแบบนวัตกรรมเดิมเอาแบบนวัตกรรมเดิมแบบที่เอเล่นแบบเดิมยังในนี้ผมเปิดเพลงอันนี้คือเครื่อง iPhone ของน้องเอนะครับผมก็เป็น iPhone ผมเองอันนี้ iPhone อะไรครับตัวนี้ SE ครับ SE นะครับผมนี่นะนี่ไม่แน่ใจว่าที่เราถ่ายขึ้น144ตอนนี้เราเห็นหรือเปล่าเอเขาจะเอาโทรศัพท์นะครับตั้งบนขาตั้งไว้บนขาด้านหนึ่งขอรูปได้ไหมอ๋อวางอย่างนี้เลยวางนี้เลยคือวางมือถือแนวนอนด้วยนะเพื่อนวางมือถือแนวนอนแล้วมันเป็นไม้กระดกอยู่นะใช่เพราะว่าเวลามันเขี่ยครับมันจะได้แบบ
มันจะได้เคลียร์ขึ้นไงเพื่อมาเคลียร์แล้วเลยพี่โจครับเนี่ยวันวางแล้วมันเป็นไม้กระดกนะพี่เดี๋ยวเวลาเอเล่นเนี่ยนะครับให้พี่ล้งจับมือถือไว้อย่างงี้นะเดี๋ยวผมจับไว้แล้วพี่ล้งจะได้รู้ว่าจังหวะการปัดของเขาเนี่ยเป็นยังไงอันนี้ผมไม่ได้ใส่หูนะครับแต่ผมจะใส่หูเดี๋ยวทำไมมันดับไปแล้วเนี่ยปิดออนต้องไปที่คือตอนนี้ผมเปิดคีย์บอร์ดไว้แต่บางทีผมก็จะใช้เท้าเลื่อนแล้วสงสัยว่าแล้วฟังเนื้อทันเนาะจบก่อนโอ้จริงจะปรับความเร็วไว้ที่100ครับแต่เดี๋ยววันนี้จะลองฟังแล้วอาจจะลองทำโปช้าๆลงตอนนี้น้องเอ๋เคาะทุกอย่างบนเนื้อเพลงไม่อาจเปลี่ยนใจบนขาตัวเองครับแล้วพอมาลองแล้วแบบไปต่อไม่ได้ไงนะน้องเอ๋ตอนนี้ผมปิดคีย์บอร์ดไว้เพราะผมสามารถคุมคีย์บอร์ดนี่ครับด้วยเท้าของผมได้เลยนี่คือนวัตกรรมใหม่อันนี้นวัตกรรมใหม่เอานวัตกรรมเก่าก่อนนวัตกรรมเก่าก่อนเก่าก่อนเอาเก่าก่อนนะตอนนี้กำลังหาเนื้อเพลงมาไม่อยากเปลี่ยนใจตอนนี้ไม่ได้ใช้เท้าไม่ได้ใช้เท้าอะไรเลยนะฮะครับเพราะว่านวัตกรรมเดิมคือนวัตกรรมเดิมคือเล่นแล้วบางทีนอกจากวางบนเข่าแล้วผมวางที่หว่างขาด้วยเพราะมันง่ายตรงที่ว่าเราได้หนีบมือถือไว้แล้วมือถือไม่ร่วงเออเขาหนีบได้ไงเอามาหว่างขาทุกวันนี้ไข่เนี่ยไม่สุกหมดแล้วจะเล่นนะวันนี้ครับนะทีนี้ของเพลงที่ไม่ได้มีไม่ได้เตรียมมาก่อนได้ไหมตอนนี้เนื้อเพลงมาแล้วครับอันนี้เอานวัตกรรมเดิมนวัตกรรมเดิมก่อนอันนี้คือตอนแรกเลยที่ผมเนี่ยเพลงมาแล้วผมก็เริ่มเล่นเลยครับตอนนี้เอาฟังเพลงต่อไปนะครับเพลงที่มีชื่อว่าไม่อาจเปลี่ยนใจก็ลองพี่ต้องลองจับดูครับเดี๋ยวผมจะปัดให้ดูได้ครับอุ้ยจับถูกใครเอ๋ครับเฮ้ยเสียจังเฮ้ยไม่บอกก็รู้ว่าเธอไม่มีฉันเหลืออีกแล้วในใจผมปัดเลยเจ็บมันเป็นอย่างไรสุดยอดเพื่อนคือใจลึกซึ้งตัววันนี้ระหว่างผมหายใจผมปัดเลยอยากจะบอกเธอว่ารักนี่ต้องปัดต่อเพราะมันจะทีนี้มันเป็นอย่างนี้น้องเออันนี้คือเราจะเห็นว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่หยุดใช่ไหมครับแต่สมมติว่าน้องเอลองเอาเพลงนี้ทำเป็นเพลงเร็วแบบตีคอร์ดเนี่ยตีคอร์ดแบบเร็วๆเลยแล้วก็เดี๋ยวลองปัดดูนะฮะไม่บอกก็รู้ว่าเธอไม่มีฉันเหลืออีกแล้วในใจเจ็บมันเป็นอย่างไรเข้าใจเห็นไหมครับมันมีจังหวะนิดนึงครับเพื่อนเห็นไหมคือถ้าเล่นหลายคนเนี่ยมันจะได้เขามีอีกกี่ใบเพราะมันจะมีเหมือนพระสวดอ่ะเหมือนพระสวดเวลาพระหลายองค์ใช่ไหมครับเวลาสวดพระองค์หนึ่งอยู่หายใจมันก็ยังมีเสียงของพระอีกองค์หนึ่งใช่ไหมครับใช่อันหนึ่งโซโล่อันหนึ่งตีคอร์ดแต่พอเล่นคนเดียวเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่ค้างที่มันสะดุดไปนี่คือนวัตกรรมเก่านวัตกรรมเก่าของเขาก็คือเอานิ้วมันรีบมาเขี่ยที่iPhone แล้วก็ต้องเอามือเนี่ยกลับไปเล่นกีตาร์แล้วถามนิดนึงถ้าเกิดไปงานที่เขาจะต้องให้เรายืนอ่ะโหยืนนี่ค่อนข้างยากครับเพราะว่าเราเล่นกีตาร์ด้วยแล้วเราต้องยืนก็ต้องนั่งอย่างเดียวท่องเนื้อเพลงอย่างเดียวเลยไปท่องเนื้อเพลงผมจะมีปัญหาว่าผมมันคือผมเกิดเขาขอเพลงที่มันเราไม่ค่อยได้เล่นอย่างน้อยๆครับถ้าจำทำนองส่วนใหญ่จะจำทำนองได้เพลงที่ผมเล่นแบ็กอัพอยู่อะไรเงี้ยผมก็จะจำทำนองได้แต่ว่าเวลาเนื้อเพลงครับจะมีปัญหาว่าจำทำนองได้มีเทมเพลตที่เป็นทำนองอยู่แต่ไม่มีเนื้อร้องประมาณนี้ครับซึ่งถ้าเป็นอย่างเงี้ยเพลงที่ขอมาก็สามารถเล่นได้แต่บางเพลงถ้าแบบจะให้ใส่ทำนองเองก็เดี๋ยวมันจะไม่เหมือนต้นฉบับมันจะแบบคนฟังอาจจะแบบนี้เคยครับเคยแต่ว่ามันไม่ควรเรื่องนี้คืออันนี้เราจะเห็นว่าหนึ่งนะครับครับเป็นเรื่องของบุคลิกภาพด้วยเวลาเอาโทรศัพท์ตั้งแบบเนี้ยแล้วก็เล่นกีตาร์ไปด้วยแล้วมือก็ต้องรีบมาปัดผมเคยไปร้านที่น้องเอเล่นอยู่เนี่ยนะครับครับก็มีแขกที่เขาไปนั่งกินด้วยเนี่ยเขาบอกเขาทำอะไรก็เลยไม่รู้จะบอกไงเขาบอกนั่งดนตรีเขี่ยไข่ครับ มันดูเหมือนเขี่ยนั่นจริงนะมันต้องรีบเขี่ยมากๆเออทำไมคนนี้มันคันบ่อยจังด้วยกันแต่นั่นคือนวัตกรรมเก่านะครับแต่นวัตกรรมใหม่ที่น้องเอนำมาแนะนำเราในวันนี้ก็คือยกขึ้นไปเลยไหนมาเหยียบก่อนเก็บก่อนเมื่อกี้เอาไว้
แอบไว้นี่ครับนี่ครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราถ่ายทอดสดทาง Facebook ด้วย Facebook นี่นี่มือไม่ว่างใช้ตัวนี้แทนได้เราเรียกกันว่าฟุตเลยนะเป็นบลูทูธเพดเทนเนอร์ฟุตเพดเดิลครับฟุตเพดเดิลโอ้โหพูดง่ายๆตัวนี้ใช้ตีนหรือใช้เท้า มันคือใช้ตีนเหยียบอ่ะนะพี่โจ้ใช่ๆๆโดยที่เมื่อกี้ตีนน้องเอ๋เหยียบไปแล้วแต่ตอนนี้มือผมจะรูปแทนมาเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมดมก่อนแล้วครับไม่ต้องผมยืนยันได้ว่าตีนน้องเอ๋เอ้ยเหม็นเหยียบขี้หมาผมขอไปห้องน้ำก่อนตัวนี้ครับมันจับอย่างนี้ถูกใช่ไหมครับก็คือเอาเป็นตัวยูตัวคว่ำใช่ครับเข้าหาตัวเราใช่ครับตัวยูตัวคว่ำเข้าหาตัวเราอย่างนี้ใช่ไหมครับน้องเอ๋ครับโดยที่เพื่อนๆครับที่ทางนู้นตรงกลางมันจะมี1ปุ่มเป็นปุ่มเล็กๆปุ่มกลมๆเล็กกว่ากระดุมหน่อยนึงใช่ครับมีหลุมลงไปมีหลุมลงไปปุ่มนี้คือปุ่มเปลี่ยนโหมดครับเพราะว่ามันมีบางรุ่นที่อันนี้ก็ตอนนั้นด้วยปัญหาที่ขอเกินนิดนึงว่าตอนแรกด้วยปัญหาที่แบบผมนั่งเคลียร์ทุกวันเงี้ยผมมีปัญหาผมก็ปรึกษาพี่โจว่าไข่เริ่มบวมครับปรึกษาพี่โจว่าพี่โจผมไข่บวมเอ้ยพี่โจผมเป็นเนี่ยผมเป็นอย่างเงี้ยที่ผมแบบเคลียร์เนื้อเพลงแล้วเพลงเร็วๆมันเอาไม่ทันทำไงก็แบบครับพี่โจก็เฮ้ยผมก็แบบมันมีผมมาบอกพี่โจมันพอจะมีที่แบบเหยียบให้กับเท้าแล้วผมร้องเพลงได้มั้ยพี่โจบอกพี่โจคิดถึงขนาดว่าจะไปทำอุปกรณ์นี้ขึ้นไหมแต่พอไปเสิร์ชดูก็เลยเจออุปกรณ์นี้มาคือเดิมเนี่ยเคยคิดว่าอยากจะช่วยเขาเพราะว่าเราดูแล้วเราไปดูแล้วเรารู้สึกรำคาญไงรำคาญกับที่มันต้องเล่นกีตาร์ไปด้วยแล้วต้องเอามือเขี่ยไปด้วยแล้วมันก็เสียจังหวะคนเล่นก็รำคาญแล้วมันก็ดูเหมือนกับแบบเป็นนักดนตรีที่มันไม่อาชีพอ่ะทั้งที่ฝีมือเขาดีไงแต่พอเห็นวิธีการอะไรเงี้ยมันดูเหมือนไม่อาชีพเลยแล้วตัวนี้ลักษณะของมันนะครับจะความกว้างเท่ากับประมาณฝ่ามือผมใช่ครับแล้วก็สูงก็ประมาณเตี้ยกว่าฝ่ามือผมหน่อยนึงครับพูดง่ายๆมันไม่ถึง2ฝ่ามืออ่ะเพื่อนๆพาไปไหนมาไหนได้และก็ลักษณะเป็นรูปตัว U นะครับผมหรือบางคนก็บอกเป็นตัว C ก็ได้แล้วแต่จะทางไหนนะตะแคงก็ C ตะแคงก็ C ความก็ U ใช่U ความ U หงายเงี้ยซึ่งตัวเนี้ยมันง่ายๆครับมันมีแค่สวิตช์อยู่2ฝั่งซ้ายขวาครับอยู่จากตรงกลางเป็นปุ่มใช่ไหมครับไว้เปลี่ยนโหมด1 2 3 4 5เดี๋ยวค่อยมาบอกว่าแต่ละโหมดไว้ทำยังไงครับซ้ายขวาเนี่ยมีสวิตช์ตอนนี้สวิตช์ทางด้านซ้ายเลื่อนมาตรงนี้เปิดหรือปิดครับตอนนี้เปิดอยู่ใช่ไหมครับเปิดอยู่ครับถ้าเลื่อนไปทางเลื่อนมาทางขวาตรงนี้ครับมันจะมีสวิตช์2อันครับอันนึงไว้ทำอันนึงไว้เปิดปิดใช่ไหมครับผมเลื่อนทางซ้ายคือเลื่อนทางซ้ายเปิดทั้งสองอันเปิดเลยเลื่อนซ้ายเปิดเลื่อนขวาปิดทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยมันต่างกันยังไงทั้งสองอันนี้ถ้าเป็นอันซ้ายคือจะเป็นการเปิดแล้วก็จะเป็นการเชื่อมบลูทูธทางซ้ายเป็น power ทางซ้ายเป็น power ซ้ายเป็น power ครับและทางขวาเนี่ยปุ่ม repeat ครับอ๋อพูดง่ายๆถ้ามาปุ๊บสวิตช์อยู่ทางซ้ายดันออกขวาให้หมดทั้งคู่ก็คือตัว repeat แล้วตรงนี้คือเท้าซ้ายและก็เท้าขวามันจะใช้ทำอะไรครับเพื่อนๆครับก็คือตัวนี้ขออนุญาตลองกดทีนึงนะพอกดไปปุ๊บมีอะไรเกิดขึ้นไหมสักครู่นะเอาพี่ลองกดดูปุ๊บตอนนี้ยังไม่เกิดครับเปิดยังเปิดยังน้องเอ๋เครื่องยังไม่เปิดต้องดันไปทางนี้ต้องดันทางซ้ายต้องดันปุ๊บต้องดันออกข้างนอกนี่แล้วตัวนี้ต้องดันด้วยไหมครับหรือดันออกข้างนอกตัวนี้ถ้าดันออกข้างนอกคือเปิดไอ้ตัวนี้คือรีพีทตัวนี้คือรีพีทถ้าสมมติว่าเราเปิดเนี่ยเวลาเราเหยียบค้างเนี่ยมันจะไปโล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 เลยแต่ถ้าเราปิดไว้เวลาเราเหยียบค้างมันก็จะไม่ไปถ้าดันตัวนี้พูดง่ายๆดันมาทางถ้าเข้าหาตัวเรานะครับสวิตช์มาซ้ายดันมาซ้ายถ้าดันไปขวาปิดใช่สวิตช์เปิดปิดนะครับเพื่อนๆเอาใหม่สวิตช์เปิดปิดเนี่ยดันไปขวาปิดตัวซ้ายนะครับดันไปขวาปิดดันมาซ้ายเปิดส่วนสวิตช์ตัวขวาดันมาซ้ายปิดรีพีทดันมาขวาเปิดรีพีทพูดง่ายๆถ้ามีของอ่ะลองเล่นดูเพราะมันมีอยู่ไม่กี่ปุ่มเสร็จแล้วเราก็แค่ลองตอนนี้ผมใช้มือนะมันก็เป็นกดปุ่มแล้วเด้งครับเนี่ยกดปุ่มแล้วเด้งใบไม้เจ้าดวงใบไม้เจ้าดวงใบไม้เจ้าดวงคืออะไรอ่ะกดเถิดนานิทราสันนิรันเถิดอ๋อเนี่ยเหมือนเราปัดขวาเลยใช่แดดลาละคนตนคนนี่นี่ผมสมมติว่าผมใช้ตีนขวานะครับหรือเท้าขวากดลงไปทีนึงกดแล้วปล่อยชั่วชีวิตคนนิทราเปลี่ยนอ้าวแล้วผมอยากจะย้อนอ่ะก็กดตีนซ้ายตีนซ้ายเหยียบแดดลาละคนตนคนคนขวบหนากดอีกหลับเถิดนานิทราสันนิรันเถิดมันแทนปัดซ้ายปัดขวาเลยใช่ครับอ๋อแล้วที่บอกว่ามี5โหมดอะครับตรงนี้อันนี้อยู่ในโหมดที่2โหมดอันแรกมันจะเป็น
พจอัพเพจดาวทั้งหมดที่สองมันจะเป็นลูกศรซ้ายขวาเหมือนปัดซ้ายปัดขวาเราหมดที่สามจะเป็นลูกศรบนล่างครับอ๋อแล้วหมดที่สี่จะเป็นถ้าเป็นในคอมพิวเตอร์จะใช้สำหรับคลิกซ้ายคลิกขวาของเมาส์ครับก็ถ้าเป็นคลิกขวาก็เหมือนเปิดคอนแทคเมนูแล้วคือกดทีนึงก็จะแอปพลิเคชันแล้วนะบนเมนูนึงครับแล้วกดทีนึงก็คือจะไปเมนูนึงแล้วพอหมดที่ห้าก็จะเป็นปุ่มซ้ายจะเป็นสเปซบาร์ทางขวาจะเป็นเอนเตอร์แต่โหมดที่น้องเอ๋ใช้มากที่สุดคือโหมดที่ลูกศรสองก็คือกดเหยียบขวาปัดขวาเหยียบซ้ายปัดซ้ายอันนี้คือใช้บ่อยสุดแล้วในอุปกรณ์ตัวนี้ครับแล้วโทษนะครับตัวนี้มีรูอยู่รูนึงครับเพื่อนๆนี่มีรูอยู่ตรงขอบด้านบนนะครับเอาไว้ทำอะไรครับตรงนี้เวลามันหมดแรงก็คือต้องชาร์จเวลามันหมดแรงแบตเข้าไปอ๋อไอตัวนี้หมดแรงได้แรงได้คือมันมีแบตในตัวแบตในตัวเราต้องชาร์จแบตครับชาร์จทีนึงเนี่ยมันรู้สึกจะเป็น USB Type C ป่ะอย่างงี้เป็นไอตัวขอไข่อ๋อขอไข่ไมโคร USB ครับเพื่อนๆครับผมแถมมาให้มั้ยแถมมาให้ครับสายหน้าแถมมาให้ชาร์จทีนึงเชื่อมต่อแล้วเป็นเชื่อมต่อกับ iPhone ได้เป็นเชื่อมต่อแบบไหนครับเชื่อมต่อหมายถึงว่ายังไงนะแบบไร้สายเป็นแบบบลูทูธเป็นแบบไร้สายครับบลูทูธครับอ๋อถ้าอย่างนั้นปุ๊บคราวนี้น้องเอกเคยเล่นเนี่ยชาร์จครั้งนึงเนี่ยยาวนานที่สุดได้กี่ชั่วโมงหรือว่าใช้ได้หลายๆวันเลยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างนานมากเพราะว่านี่ผมยังได้60ชั่วโมงเล่นมา2อาทิตย์ยังไม่ได้ชาร์จเลยติดต่อกัน60ชั่วโมง2อาทิตย์ใครจะไปเล่นโอ้โห60ชั่วโมงพี่ต้องติดต่อกัน60อันนั้นต้องมิวสิกเฟสติวัลละใช่แต่มันคุ้มค่าจริงเพราะว่ามันไม่เคยหมดกลางคันหรืออะไรนี้เลยแล้วแบบตัวมันเล็กมากน้ำหนักเบาแต่ว่าไม่รู้มันใช้พลังงานตัวไหนที่ทำให้มันมีแรงยาวนานครับแต่ด้วยฟังก์ชันมันก็แบบก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่ามันเป็นฟังก์ชันที่แบบจำเป็นแล้วก็ทำให้ไปอยู่ในอีกอวัยวะนึงครับคือผมถ้าเป็นเอาคอมมาตั้งผมคงหรือเอาอุปกรณ์ที่เป็นคีย์บอร์ดนอกมาต่อกับคอมพิวเตอร์กับมือถือครับก็คงต้องต่อแล้วก็กดลูกศรซ้ายขวาอยู่ดีนะเดี๋ยวผมขออนุญาตน้องเอกับพี่โจได้มั้ยครับครับขอตีนพี่อีกสักตีนเอ้ยเท้าพี่อีกสักเท้าได้มั้ยสัมผัสกับตัวนี้นะน้องเอกได้เลยขออนุญาตครับขออนุญาตนะครับได้เลยครับผมตอนนี้ผมเอาลงไปวางที่พื้นนะครับผมไปวางที่พื้นแล้วปกติน้องเอ๋ใส่รองเท้าเหยียบมั้ยหรือว่าผมถอดรองเท้าถอดรองเท้ามันให้ความรู้สึกในการสัมผัสดีกว่าใช่ไหมเพราะว่าถอดรองเท้าเพราะว่าผมต้องใช้ในการควบคุมปุ่มที่เป็นเปิดปิดด้วยครับผมจะใช้นิ้วโป้งเท้าคุมเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนอะไรตรงนี้ใช้เท้าหมดเลยเท้าหมดเลยเดี๋ยวนะครับผมขอลองปัดขวานะครับเพื่อนๆตอนนี้มือผมอยู่นี่นะแต่ตอนนี้ผมจะใช้ขาขวาแดดละคนคนขวดน้ำอันนี้คือเนื้อเพลงนะครับที่มันพูดแล้วผมปุ๊บชีวิตคนที่คราเปลี่ยนยังเหลือรอยขีดเขียนมันคือใบไม้เจ้าร่วงใบหลักเถิดแดดละเดี๋ยวนะเพื่อนเพื่อนปัดขวารัวๆเลยครับเพื่อนเพื่อนนิคราสันนิรันเถิดที่มีการแขนอะไรนะเขาก็ใช้ได้สิอ๋อจริงด้วยครับแล้วถ้าเราอยากจะย้อนกลับก็กดใบไม้เจ้าร่วงเนี่ยผมใช้เท้าซ้ายเหยียบนะครับใบไม้เจ้าร่วงแรงชิ้นชั่วเสี้ยวใจพัดไปแกว่งขึ้นผ่านฝนล้อลมบนใจของพี่เลยเนี่ยโทรศัพท์ก็ตั้งอยู่เฉยๆนะครับตอนนี้โทรศัพท์ตั้งอยู่บนโต๊ะแล้วก็มือของพี่หลงก็ไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยผมยกขึ้นมาแล้วครับครับคือมันเป็นอุปกรณ์ที่น่าสนใจมากแต่ว่าใช้จริงเนี่ยอยากให้น้องเอ๋นำเสนอหน่อยว่ามันมีเพลงแนวไหนที่น้องเอ๋แบบผมขอชาเลนจ์เลยขอท้าน้องเอ๋เลยน้องเอ๋เนี่ยปกติจะเป็นพวกนักดนตรีแล้วก็ร้องเพลงสตริงใช่ๆผมแนวเพลงใหม่ๆอะไรเงี้ยนะใช่ครับแต่ผมเนี่ยเป็นพวกเพื่อชีวิตผมเนี่ยอยากฟังเพลงเพื่อชีวิตครับอยากฟังเพลงเพื่อชีวิตคาราบาวพี่คาราบาวไม่ต้องคาราบาวเอามาริโอน่าเนี่ยแหละครับน้องเอ๋ครับนี่ครับนี่คือเจ้าฟุตแพดเดิลนะครับผมตอนนี้ผมส่งต่อให้น้องเอ๋แล้วนะครับแล้วน้องเอ๋คราวนี้จะใช้นวัตกรรมใหม่ใช่ไหมครับพี่โจผมอยากให้เขาลองร้องแบบไม่ต้องใช้อะไรก่อนดีกว่าเอาเพลงที่แบบเอานี้มาวางไว้เอาฟุตเอาไอตัวที่เหยียบขึ้นมาข้างบนแล้วใช่ไหมครับเอาเพลงที่เขาไม่เคยร้องเพลงที่แต่ผมอาจจะได้ทำนองได้ทำนองเนื้อผมได้ทำนองเพลงที่มันร้องว่าหลับเถิดนานิทราฟันนิรันเธอจำชื่อเพลงได้ไหมไม่คุ้นเลยผมชื่อเพลงคืนใจคืนใจคืนใจครับอยากให้น้องเอ๋ร้องเพลงนี้ครับผมไม่รู้ว่าน้องเอ๋จะจำได้ไม่ได้รู้เนื้อเพลงไม่รู้แต่อยากให้น้องเอ๋ร้องเพลงนี้ครับผมอยากฟังคืนใจของมาริโอน่าตอนนี้พี่โจของเราก็เล่น
คู่กันไปด้วยนะครับโอ้เด็กน้อยกลอยใจของพี่ยังถูกไหมครับพี่โจถูกครับถูกครับแผลลารับพ้นล้นพ้นพ้นน้ำได้ไหมครับพูดนะครับเรื่องพูดนะชีวิตคนไม่รู้ว่าท่อนไหนมาคนท่อนไหนแล้วยังเหลือรอยขีดเขียนร้องแล้วก็จบเลยบันทึกไว้แทนผิดครับขึ้นมาขึ้นเพลงไม่ทันไรจบเลยทำไมมันมาถึงก็ฮุกกันเลยอย่างเงี้ยผมจำเนื้อไม่ได้จริงผมไม่โกหกเลยแบบนี่สาบานให้ตายตอนนี้ยังได้จำไม่ได้จริงแต่ถ้าเป็นนวัตกรรมเก่าคราวนี้ก็จะมาเขี่ยที่ตรงได้เขี่ยคือขอตั้งบนขาแล้วตอนนั้นนะมันผมใส่ power bank ที่เป็นไอ้ที่พี่อบแนะนำมันที่เป็นอันใหญ่ๆแล้วที่ผมก็เขี่ยแล้วมันก็กระดกแรงเกินร่วงโอ้โหคนตกใจลูกค้ากรี๊ดเลยครับดีไหมขึ้นใจเลยเอานวัตกรรมใหม่ไปคราวนี้จะให้ใช้แล้วใช่ไหมครับเอานวัตกรรมใหม่ไปขอชื่ออีกทีนะมันชื่ออะไรนะบลูทูธเพจเทรนเนอร์ครับฟู้ดเทรนเนอร์ผมมีไอ้นี่หน่อยนะตอนนี้ผมปิดเครื่องไว้นะดูนะครับคือพอเปิดเนี่ยเขาคอนเน็กเร็วมากเลยเร็วพอเปิดนะ3วิ1 2อันนี้ผมเดี๋ยวพอนับ1 2 3ผมจะเปิดนะครับ1 2 3เปิดแล้วลองกดดูนะครับกดก็คือไอ้มาแล้วมาแล้วใช่ไม่เกิน3วิครับเดี๋ยวนะ3วินี่คือจะพอดีมากแล้วถ้าใครฝึกเหยียบเนี่ยขาแข็งแรงมันปัดได้เร็วมากเลยใช่ทืบได้ด้วยผมจะทืบให้ดูกระทืบได้เลยไม่พังเหรอไม่โอ้แข็งแรงเวลาเดี๋ยวฟังน้องเอกกระทืบนะเวลาผมเหยียบในที่ร้านผมต้องทืบแบบให้มาตรงต้นเพลงครับเพื่อความมั่นใจว่าเวลาร้องเพลงมันจะไม่อยู่ตรงกลางศิลป์โอเด็กน้องเครื่องขันฝนร้องลมพ้นทนแดดโอเด็กศิลป์เพลงเนี่ยมันก็จะมีเนื้อเพลงในที่ผมเซิร์ชอันนี้ผมเปิดในซาฟารีนะครับนี่ครับน้องเอ๋เสิร์ชเพลงคืนใจมาแล้วนะครับชื่อเพลงคืนใจมาริวาน่าครับแล้วก็เพลงคืนใจสองสายอย่างสมมติครับถ้ามีคนขอเพลงนึงอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราไปเสิร์ชปุ๊บเราพิมพ์ยังไงถ้าเปิดคีย์บอร์ดอยู่ครับมันจะต้องพูดเข้าไปแต่บางทีผมก็เอาเท้าปิดคีย์บอร์ดแล้วก็ผมแต่ในบนเวทีต้องพูดอย่างเดียวครับเพราะพิมพ์ไม่ทันผมก็เลยแบบพูดค้นหาเสียงไปเลยค้นหาแล้วก็แตะให้มันดังตึ้งๆแล้วก็พูดแล้วก็ครับมาแตะแล้วก็อย่างนั้นอย่างนั้นจะทันครับเพื่อนที่ฟังผ่านรายการอยู่นะครับครับคุณจะได้ยินแค่เสียงแต่เพื่อนๆที่ฟังผ่านเพจอยู่นะครับครับขออภัยเป็นอย่างยิ่งเลยเราคงจะไม่ไปถ่ายเท้าน้องเอ๋กับเท้าพวกเรานะครับถ้าเราสมมติว่าปกติเราใช้ไอโฟนเราใช้2นิ้วแตะแล้วมันถึงจะพิมพ์ด้วยเสียงใช่ป่ะใช่ครับอันนี้ใช้อะไรอ่ะใช้2นิ้วแตะเหมือนกันครับอ๋อนึกว่าใช้เท้าไม่ใช่เท้าเหยียบซ้ายขวาอ๋ออย่างเดียวแต่ว่าแสดงว่าเราต้องใช้อุปกรณ์ทุกส่วนในร่างกายให้มันมากที่สุดก็มือกับเท้าตอนนี้ที่น้องเอ๋จะเหลืออยู่เหลือหูข้างซ้ายหูข้างขวาแล้วก็หัวด้วยใช่แต่ปกติผมจะใส่หูข้างขวาแล้วก็มือถือจะเอาไว้ในถุงกางเกงอะไรแบบนี้ครับเพื่อไลน์ดาวจ้าวันที่10 ตุลาคม 2565ไปนอนอันนี้ไม่เกี่ยวมีเจ้าหนี้โทรอันนี้เจ้าหนี้ทางไลน์ใช่ไหมครับเนื้อเพลงขึ้นใจเนื้อเพลงทีนี้ก็ใจหัวข้อระดับที่หนึ่งพอเหยียบมาต้นเพลงแล้วผมก็เล่นปกติผมจะใส่หูนะแต่วันนี้ผมจะร้องแล้วก็เปิดจะเพื่อเพื่อสาธิตนะครับคืออันนี้เวลาน้องเขาฟังจากข้างนอกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ยินเนื้อเพลงชัดเท่ากับใส่หูแต่ไม่เป็นไรเอหูดีอยู่แล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวลองฟังเพลงลองดูนะครับแบบมีเนื้อด้วยนะครับรอบนี้นะครับนวัตกรรมใหม่ของน้องเอที่จะมานำเสนอท่านกับเพลงคืนใจ 1 2 3 4ใบไม้จะรู้หลับเถิดหนา
าสันนิบาตเถิดใบไม้เจ้าหลับเถิดนาเถิดนานิทราสันนิบาตเถิดนิทราฝันนิรันดร์แดดลาลับคนต้นคนคนขวางน้ำแดดลาลับพ่นต้นคนพ่นขวางน้ำชั่วชีวิตคนนิทราเปลี่ยนชั่วชีวิตคนนิทราเปลี่ยนยังเหลือรอยขีดเขียนบันทึกไว้ทันตัวยังเหลือรอยขีดเขียนบันทึกไว้ใบไม้เจ้าร่วง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 ใบไม้เจ้ารู้หลับเถิดนาทิคราสันนิบาตเถิดใบไม้เจ้ารู้หลับเถิดนานิทราฝันนิรันดร์เถิดแดดลาลับคนต้นคนคนขวางน้ำหลับเถิดนาแดดลาลับคนต้นคนคนขวางน้ำแดดลาลับพ่นต้นคนพ่นขวางน้ำชั่วชีวิตคนนิทราเปลี่ยนชั่วชีวิตคนนิทราเปลี่ยนยังเหลือรอยขีดเขียนยังเหลือรอยขีดเขียนบันทึกไว้แทนโอ้เด็กน้อยด้อยใจของพี่เอ๋ยเพื่อผ่านฝนร้อนลมพ้นทนแดดหนาวโอ้เด็กน้อยด้อยใจโอ้เด็กน้อยด้อยใจของพี่เอ๋ยเพื่อผ่านฝนร้อนลมพ้นทนแดดหนาวฝนร้อนลมพ้นทนแดดหนาวชั่วเสี้ยวใจท่านไปแกล้งเพื่อผ่านฝนชั่วเสี้ยวใจท่านไปแกล้งชั่วเสี้ยวใจพัดไปแกล้งใบน้อยจะอ่อนแรงสิ้นแสงเนื้อค่ำคืนใบไม้เจ้าร่วง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 หลับเถิดนาทิคราสันนิบาตเถิดแดดลาลับชั่วชีวิตคนนิทราเปลี่ยนยังเหลือรอยใบไม้เจ้าร่วงใบไม้เจ้าร่วงใบไม้เจ้าร่วงคืนสู่อ้อมดินเกี่ยวกับเพลงนี้ขอโทษระดับที่สามสู่อ้อมดินเราก็จะได้ฟังเพลงแบบถูกต้องแต่พี่บางว่ากับผมฟังไม่ชัดนะครับอะไรพ่น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 เมื่อกี้น้องเอ๋อันนี้ต้องใส่หูต้องใส่หูใช้วิธีนะครับคือถ้ามันผ่านไปแล้วน้องเอ๋ก็ปัดซ้ายย้อนกลับโดยการกดกระทืบข้างใช่ครับทั้งสองทั้งสองทั้งสองข้างเลยเท้าเดียวขวาไปซ้ายมาขึ้นสุดเกี่ยวกับขึ้นสุดไปยังเหลือชั่วชีวิตแต่ปกติมันจะฟังแบบผมฟัง 100% ครับและผมยืนยันกับเพื่อนๆนะครับแต่คนที่อยู่ในไลฟ์อ่ะจะถ้ามองเห็นนะจะเห็นแล้วว่ามือถือน้องเอ๋อยู่บนโต๊ะนี่จริงๆฮะใช่จริงๆเนี่ยมือถือของน้องเอ๋อยู่ใกล้กับอุปกรณ์บันทึกครับอุปกรณ์บันทึกเลยเนี่ยจริงๆเลยนะครับน้องเอ๋อไม่ได้แตะที่มือถือสักนิดโอ้โหอีกสักเพลงได้มั้ยครับได้ครับโอ้โหพี่โจครับชาเลนจ์ลำดับที่2ครับโอ้โหเอาเพลงของพี่ปูมาเพลงพี่ปูเพลงอะไร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 อีกเพลงอะไรพี่อยากฟังเพลงอะไรเพลงนี้ถูกเปิดเผยเกี่ยวกับคลื่นสูงใบไม้เจ้าแค่นั้นนะเดี๋ยวเปิดเพลงละดาวเพลงนี้เกี่ยวกับคลื่นใบไม้เจ้าดาวยุคสามวันที่หนึ่งและแค่นั้นเหมือนร้องเพลงผ่านโต๊ะเด็กยังเหลือรอยที่แค่นั้นบางทีบางทีก็อ๋อมันดีกว่าจะรู้ใช่ไหมว่าใจของเธอแต่เนื้อไม่ได้ครับเพลงนี้จะได้ทำนองเหมือนกันต้องดูเนื้อร้องเพลงนี้ครับไม่ได้จริงไม่โกหกเลยตอนนี้ Facebook นะครับ YouTube นะครับเราโคเวอร์เฉยๆนะอย่าเพิ่งตัดเราใช่ครับโอ้โหเพลงพี่ปูเนื้อเพลงแค่นั้นเนื้อเพลงแค่นั้นเนี่ยครับรักคำหยาบก็จะแต่ตรงที่เป็นคำพูดคำว่าในเพลงแค่นั้นเฉยๆเนื้อเพลงแค่นั้นพอแต่ปุ๊บผมแต่ที่ป่าของเกงผมแล้วเท่าผมจะทื่อเป็นทีเพื่อไปหาเนื้อเพลงที่รักไม่เคยได้รักก็จะให้ฉันจะก็ไม่ที่ก็ครับมองใจใครมีความหมายในใจปั๊บๆมาแล้วบางครั้งก็อยากจะฝันอ๋ออันนี้คือขึ้นต้นนะครับแต่เราต้องได้ทำนองก่อนนะครับถ้าได้ไม่ทำนองเราจะแบบบางทีก็อาจจะฝันบางทีก็อาจจะเพ้อไปไม่ใช่นะบางคราวก็อยากจะฝันบางคราวก็อยากจะฝันบางทีก็อยากจะรู้ประมาณนี้ครับรู้อะไรครับรู้ลองดูนะครับว่าน้องอยากรู้มีผู้ชมกี่คนอันนี้พี่โจสามารถโซโล่ไปให้ได้ด้วยนะครับได้เอาเลยใช่ไหมครับตอนนี้นะครับไปพบกับครับเอแอนโจโจแอนเอนะครับ J แอนเอไปพบกับเพลงที่ชื่อว่าแค่นั้นโคเวอร์โดยน้องเอ๋และพี่โจ้เมืองนนท์กันครับว่าแต่มันร้องตรงไหนเ
บางคราวก็อยากจะฟังบางทีก็อยากจะรู้บางทีก็อยากจะรู้ใครใครมีความหมายในใจของเธอใจน้องช่างโหดร้ายฉันอยากใจน้องช่างโหดร้ายใจน้องช่างโหดร้ายฉันอยากเมินเฉยมองฉันอย่างเมินเฉยใครน้องใครเล่าเอ่ยจะอดทนใครน้องใครเล่าเอ่ยจะอดทนก็เป็นได้แค่คนคนที่รักเธออย่างเคยที่รักเธออย่างเคยไม่เคยได้รับกลับคืนก็เธอนั้นแค่คนคนหนึ่งจะรักไม่รักช่างเธอไม่ต้องการต่อไปขอให้ต่อไปแค่ได้รับได้คิดได้ชอบแค่ได้รับแค่ได้รักได้คิดได้ชอบสุขแบบทุกทุกอย่างนี้ก็พอสุขแบบทุกทุกอย่างนี้ก็พอมีตัวเราคงคล้ายกับหมาเฮาเรดินสุขแบบทุกทุกมีตัวเราคงคล้ายกับหมาเฮาเรดินมีตัวเราคงคล้ายดังหมาเฮาเรือจนสิ้นใจยังไม่ได้ยนไม่ควรใจให้งอไม่รักไม่ควรใจให้งอไม่ควรใจให้มองไม่รักไม่ว่าอะไรคิดได้ฝ่ายเดียวก็พอคิดได้ฝ่ายเดียวก็พอใจน้องใจน้องฉันเป็นสุขเหลือเกินฉันเป็นสุขเหลือเกินคุณอีครับพี่โจ้ครับถามอีกนิดนึงสิแล้วสมมติถ้าเป็นเพลงที่เราไม่รู้คอร์ดล่ะไม่รู้คอร์ดอันนี้ผมต้องไปแกะมาก่อนยากแต่เพลงไม่รู้คอร์ดนี่ยากคนตาดีก็ร้องไม่ได้เมื่อกี้มันมีจังหวะนึงอ่ะเลยนะไม่กวนใจให้หมอ ผมรู้เลยน้องเอกดซ้ำไปประมาณรอบสองรอบน่าจะฟังไม่ชัดน่าจะฟังไม่ชัดใช่ฟังไม่ชัดปกติก็ใส่หูฟังไงปกติก็ใส่หูมันก็จะฟังชัดทุกคำนี่ลำโพงโทรศัพท์ผมต้องเอียงหูซ้ายไปใกล้ๆอันนี้เราจะเปิดให้คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ได้ฟังด้วยใช่ครับผมซึ่งโอ้โหน้องเอครับพี่โจครับครับใครครับที่เหมาะกับการใช้เจ้าเอาหยิบขึ้นมาบนโต๊ะหน่อยเดี๋ยวก้มก่อนครับโอเคอย่าทำไอโฟนหล่นนะไม่หล่นแล้วครับไหนครับวนอยู่บนโต๊ะนี่ครับนี่ครับใครครับที่เหมาะกับการใช้เจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ผมมองว่าอุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ทำเงินครับอุปกรณ์ทำเงินเพราะผมเองเนี่ยผมใช้อุปกรณ์นี้ในการทำเงินทุกอาทิตย์ในการเล่นร้านแล้วพอผมจำเนื้อเพลงได้เนี่ยลูกค้าขอเพลงอะไรมาผมร้องได้แล้วก็ทิปจะมาด้วยประมาณนี้ครับผมก็เลยมันเป็นอุปกรณ์ทำเงินสำหรับคนที่เล่นดนตรีหรือว่าร้องเพลงหรือบางคนที่แบบอยากจะไปพูดหน้าโพเดียมแล้วแบบเอาตัวนี้ไว้ใต้เท้าสักตัวนึงแล้วพูดไม่ต้องยืนเขี่ยมือถือก็แก๊กก็แก๊กอย่างนี้ครับแล้วที่สำคัญคือเราก็สามารถยืนพูดด้วยมีบุคลิกที่สง่างามได้โอ้เออนึกออกเลยครับพี่โจใช่เวลาไปบรรยายที่ไหนเนาะใช่ครับปกติเราก็จะอยู่บนเวทีแล้วแล้วก็มือปัดเรามือปัดเคียพี่กรทำอะไรบนเวทีแต่อันเนี้ยเราไว้ใต้โต๊ะเพราะว่าในเวลาโต๊ะพี่กรก็จะมีผ้าบังไว้ไม่เห็นด้วยนะแต่โพเดียมก็จะมีแบบเป็นอันนี้ต้องบอกว่ามันช่วยเสริมบุคลิกจริงอันนี้ผิดจริงก็เสริมบุคลิกคาราบาวเบื้องบนเป็นแผ่นฟองครับติดประตูเข้าดีแล้วเบื้องล่างนี่ทำไมต้องมีทานน้ำใสน้องเอเบื้องล่างมีทานน้ำใสเพราะว่าช่วงนี้น้ำท่วมบ่อยก็เป็นกำลังใจให้กับชาวทุกภาคเลยแล้วกันตอนนี้ต้องบอกว่าหลายคนประสบปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะคนที่ใกล้แถวนี้ขอร้องเพลงให้เขาหน่อยครับน้องเอน้ำจะร้องเพลงน้ำท่วมไงน้ำท่วมน้องว่าดีกว่าฝนแรงแต่น้ำแห้งอันนี้มันก็ร้องไม่ได้นี่มันก็ร้องไม่ได้นี่ร้องไม่ได้ครับน้ำแห้งเป็นมาม่าต้มยำใช่เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วก็เข้าใจเลยว่าน้ำท่วมลำบากมากมากแต่ถ้ารีวิวให้ดีครับเจ้าตัวนี้ต้องมีราคาแพงไหมครับน้องเอ๋ตัวนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณพันบางพันนิดๆครับประมาณนั้นครับโอ้เป็นพันนิดๆครับพันนิดไม่ถึง 1,500 แล้วแบบว่าตรงเนี้ยบางทีถ้าคนสนใจเนี่ยได้ยินมาว่าน้องเอตอนนี้เริ่มผันตัวเองมีอาชีพที่1
อาชีพที่สองเดี๋ยวจริงๆเนี่ยไออาชีพพวกเนี่ยมันเริ่มทำมานานแล้วนะแต่ไม่รู้แล้วก็ทำไปทำมามันก็ขาดทุนเอ้าเหรอใช่ไปขายของแล้วก็ไปส่งเข้าถึงบ้านแล้วก็ค่ารถกินหมดนะครับเนี่ยเราไปบอกก็หมดพี่นะคนอาชีพของเรานะครับใช่เพิ่มได้มากกว่า1นะครับน้องเอ๋ก็มีอีก1อาชีพนอกจากเป็นนักดนตรีแล้วยังเป็นคอลเซ็นเตอร์อีกด้วยนะครับหือเขาไม่ได้ไปหลอกใครเอาเหรอน้องเอ๋ยังเป็นเซลแมนด้วยนะครับแม่จำหน่ายสินค้าด้วยจำหน่ายสินค้ามาหลายชนิดและตัวนี้น้องเอ๋ก็ได้ยินมาว่าน้องเอ๋ก็นำเข้ามาจำหน่ายเหมือนกันครับตัวนี้ครับสนใจตัวนี้พันกว่าแต่ราคามันจะเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวคุณต้องติดต่อคุยกับน้องเอ๋โดยตรงนะครับไม่มีปัญหาครับสามารถให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ติดต่อได้ไหมครับน้องเอ๋ครับได้ครับเบอร์ไม่ได้ครับผมก็สำหรับท่านใดที่สนใจแล้วก็ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับจริงมันก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับแล้วก็แต่ถ้าสนใจโดยตรงอยากได้ที่ผมนะครับแล้วก็ได้ของเร็วได้ของเร็วด้วยอยากได้ตัวที่ผมนำมาจำหน่ายอะไรเงี้ยครับแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้เหยียบไปแล้วไม่ขายครับมาอยู่ในกล่องดีๆเลยใช่ไหมกล่องดีๆเลยแถมสายเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็แนะนำมันก็ไม่ได้ใช้งานยากนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะแบบไม่คุ้นกับการเหมือนว่าเล่นด้วยร้องด้วยหรือว่าแบบอาจจะวิธีการฟังเนื้อเพลงนี้บางคนอาจจะแยกประสาทไม่ออกนี่ใครมาเจอน้องเอ๋แบบเอ้ยผมเอาตัวนึงแต่แนะนำเทคนิคให้ผมหน่อยลองเชื่อมต่อให้ผมหน่อยอะไรครับอะไรประมาณนี้รวมถึงเวลาทำงานเวลาใช้จริงๆครับใช้ประมาณยังไงมันส่งผลยังไงครับก็ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนแนะนำกันครับก็เบอร์ผมครับ082ครับครับ4542ครับครับ989ครับอีก1รอบครับ082ครับ4542 989ครับหลายคนก็อาจจะบอกว่าเอ้ยเราสาธิตกับ iPhone นะพี่ลุงนะครับแต่จะบอกว่าอุปกรณ์เนี้ยมันสามารถใช้ได้กับทุก device ก็คือเดี๋ยวทุก device เราก็ต้องมีAndroid Android ใช้ได้อ๋อก็ถ้ามีบลูทูธได้เลยใช่ครับคอมพิวเตอร์ใช้ได้อ๋อถ้าโน้ตบุ๊กที่มีบลูทูธก็ใช้ได้เลยเชื่อมได้เลยครับโอ้ไม่ใช่1999ใช่ไหมไม่ถึงไม่ถึงเนาะไม่ถึงคือพันกลางๆพันต้นๆอย่างเงี้ยไม่ถึงพันไม่ถึง1,500โอ้ไม่ถึง1,500เพื่อนๆครับคุ้มค่านะเอามาใช้งานขอชื่ออุปกรณ์อีกทีนึงบลูทูธเพจ Turner Foot Pedal ครับติดต่อได้ที่082ครับครับ4542ครับครับ989ครับครับผมแม่ก็ใครที่สนใจอยากจะมาร่วมป้ายยากับเรานะครับก็อย่าลืมติดต่อเข้ามาที่เพจ1414พลัสหรือว่าติดต่อที่ Messenger ของนายหมอคอมกันได้นะครับว่าอยากจะมาร่วมนำเสนอของที่คุณจำหน่ายเพราะ1414พัดเราเนี่ยอยากสนับสนุนให้ทุกคนนะครับมีอาชีพแล้วก็สามารถที่จะแบ่งปันความรู้1414พัดเราเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทำให้คุณสามารถมาร่วมแชร์ประสบการณ์แล้วก็แบ่งปันสิ่งดีๆกันได้พี่โจครับครับของอย่างนี้พี่ว่าน้องเอ๋เมื่อกี้ที่ใช้ถ้าจากเดิมนวัตกรรมเก่าและนวัตกรรมใหม่อันไหนควรค่ากว่ากันครับผมนวัตกรรมเก่าคือนวัตกรรมเก่าไข่นวัตกรรมใหม่คือนวัตกรรมเหยียบเท้าเหยียบใช่ไหมเหยียบตึ๊งตึ๊งตึ๊งอย่างเงี้ยครับผมอันไหนที่พี่โจแนะนำครับผมแน่นอนครับผมต้องเชียร์การใช้นวัตกรรมอย่างถูกวิธีแน่นอนครับก็คือตัวเพจเทรนเนอร์ตัวนี้นั่นเองก็ป้ายยาวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องเอ๋นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่โจอีกครั้งหนึ่งด้วยที่มาร่วมกันสร้างสีสันเพราะวันนี้กีตาร์ทั้งหมด2ตัวเลยใช่ไหมครับตัวหนึ่งเขาชื่อว่าอะไรนะพี่อิ๊กเอลคิวทำไมอ่ะวันนี้คือเสียงเอลคิวครับตัวอันนั้นเอลคิวและตัวนี้อันนี้หลังแตกหลังพุ่นอันนั้นจริงๆเขาชื่อว่าลาเรอแต่เอลคิวที่เอลคิวว่ากว่าจะเก็บเงินซื้อได้อ่ะคือเอลคิวไปเลยแม่ก็พี่อีกฝากชวนเพื่อนๆหน่อยต่อไปอยากให้มีอย่างนี้อีกต่อไปเรื่อยๆไหมกับการ Facebook ไลฟ์นะครับผมก็ถ้าอยากให้มีอย่าลืมแชร์กันเยอะๆเนาะถ้าอยากให้มีก็แชร์กันมาแล้วคอมเมนต์กันมานะคะเราจะได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งนะครับวันนี้รายการป้ายยาจากทาง1414พลัสก็ต้องบอกว่าขอบคุณน้องเอ๋อีกครั้งนึงแล้วก็ขอบคุณพี่โจขอบคุณพี่อีกด้วยครับขอบคุณค่ะครับ1414เดี๋ยวเราจะปิดท้ายบน1414นะครับด้วยเพลงน้ำท่วมที่น้องเอ๋ไม่เคยร้องนะครับนี่เพื่อนๆครับอย่าเพิ่งจากไปนี่น้องเอ๋อันนี้ปิดอันนั้นแล้วใช่ไหมครับยังไม่รู้ว่าปิดหรือยังครับในหนึ่งสี่
เอ้ารายการป้ายยาของเราก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับ1414พลัสวันนี้ก็ไปฟังกับบทเพลงสุดท้ายครับน้ำท่วมโดยทั้ง2ท่านครับพี่โจและน้องเอ๋ณัฐวิทย์กันครับ กระนำซ้ำสองเสียพายุกองเราไม่ต้องอันนี้คือแนวไม่ได้ทำนองลากันไปจริงๆแล้วครับสวัสดีครับ